จะขอถามเกี่ยวกับเรื่องของ writing ที่เป็นเมื่อกี้ครูเปิดเรื่องของ creativity มาแล้วแล้วก็ครูนุ่มเปิดเรื่องของการแสดงความคิดเห็นมาแล้วเดี๋ยวเราจะคุยถึงสองเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยปัญหาที่มักเจอในแง่ของงานเขียนที่เป็นแต่งเรื่องอะค่ะคุณครูจะเจอปัญหาเพราะว่าจะมีอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยคิดเรื่องไม่เก่งจริงๆนะคือบางคนไม่ถนัดจริงๆอ่ะใช่ทุกคนไม่ได้เกิดมาเป็นนักคิดใช่ใช่แต่บังเอิญต้องเรียนอ่ะเนาะใช่ต้องฝึกทำเวลาที่ต้องนึกไม่ออกจะเขียนยังไงเด็กบางหลักสูตรที่มาไม่ได้เขียนเยอะขนาดนั้นเนี่ยคุณครูมีวิธีแนะนำน้องๆยังไงบ้างคะสำหรับคนที่ไม่ถนัดงานเขียนในกลุ่มเรื่องเล่าเลยค่ะถ้าจะเป็นแบบช็อตคัทเลยก็จะให้เขาก่อนที่เราจะมาถึงขั้นเขียนได้นะคะส่วนใหญ่เราก็จะต้องเจอเด็กอย่างน้อยๆ 2-3 ครั้งก่อนเราก็จะเห็นแล้วว่าระดับภาษาเขาอยู่ประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นที่พอเรามีการเรียน reading comprehension แล้วเขาตอบสนองกับการเรียนตรงนั้นยังไงอ่านเข้าใจมั้ยเพราะเขาอ่านถ้าสมมติว่าเขาเคลียร์เงื่อนไขตรงนี้หมดปุ๊บโอเคเขาอ่านเข้าใจซึ่งโดยมากอ่านเข้าใจแล้วเพราะว่าเด็กไม่ว่าจะอยู่ในหลักสูตรใดมาตัวเนี้ยต่อให้คำศัพท์มันจะมียากบ้างแต่ว่าเขาจะอ่านเรื่องเข้าใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นลำดับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าคิดเรื่องไม่ออกจริงๆเราเอาโจทย์ที่จุดที่เป็นของ writing อย่างเงี้ยค่ะเอามาเทียบกับตัว reading comprehension ให้เขาเห็นเลยว่าที่โจทย์ของ reading comprehension ที่เขาเขียนมาเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรอ่ะมันก็จะมีหลักสูตรที่ค่อนข้างตายตัวมี structure มี organization ที่ตายตัวมากๆเช่นมีตัวเปิดนะมีเนื้อเรื่องตรงนี้มานะ ถึงคลายแม็กซ์แล้วมีอันนี้เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นมันดาวอย่างไง มันลงมาอย่างไงเราก็อาจจะลองเล่าเรื่องให้เขาฟังก่อนว่าโอเคสมมติว่าเราจะต้องเขียนเรื่องอ่ะในตัวนี้ดูในนี้ก็ได้สมมติว่าเป็นตัวนี้เป็นรูปค่ะสมมติว่าเราจะต้องเขียนเรื่องว่ามันมีอันนี้มาเราเลือกก่อนว่าเราจะเป็นคนในรูปหรือเราจะเล่าถึงแบบเป็น describe มันออกมาทีนี้พอไม่ว่าจะเป็นแบบไหนอันดับแรกต้องคิดก่อนเลยว่าให้คิดก่อนว่าก่อนที่มันจะมาถึงภาพนี้มันเกิดอะไรขึ้นค่ะแล้วหลังจากภาพนี้ไปมันเกิดอะไรขึ้นค่ะหรือถ้ายังไม่ได้อีกบางทีเราต้องให้คิดเป็นมุมกล้องอ๋อคิดเป็นมุมกล้องเป็นยังไงคิดเป็นมุมกล้องคือเราลองนึกว่าเราดูหนังสักเรื่องเด็กดูการดูหนังสำคัญนะคะอย่าปล่อยให้เด็กๆดูหนังบ้างให้เขาได้เห็นภาพอันนี้พูดจริงๆเหมือนว่าเขาก็จะเห็นว่าหนังมันก็จะมักจะเปิดมาให้เห็นบ้านหลังนึงก่อนเราจะพูดถึงอย่างนั้นก็ได้แล้วก็ค่อยเจาะเข้าไปทีละต้องไปถึงตัวบุคคลแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าโอเคก่อนที่เขาจะไปจ้ำถึงเนื้อเรื่องเนี่ยเขาสามารถอธิบายเป็น general statement นั้นออกมาได้ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆโผล่ขึ้นผ่านการฝึกฝนหลายๆรอบแล้วเพราะว่าไม่มีทางเลยที่เขาจะเขียนได้ในทันทีเข้าใจคนที่ทำได้มีคนที่ทำไม่ได้เยอะค่ะมันเป็นเรื่องปกติถ้าไม่เคยฝึกมันทำไม่ได้หรอกเนาะเพิ่มจำนวนคำด้วยเนอะพอเราให้เห็นภาพบ้านก่อนแล้วก็เพิ่มจำนวนคำใช่เพราะว่าสำคัญมากที่โจทย์แล้วก็ให้ครบจำนวนคำแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่อง narrative ที่พูดถึงประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็ที่สมมติเด็กอาจจะเห็นรูปแล้วก็อาจจะต้องเขียนตามรูปแต่ว่าบางอันนะเขาอาจจะนึกอ๋อมีเรื่องประมาณนี้อยู่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราว่าน่าจะเชฟให้เด็กทำได้ดีขึ้นหรือว่าคมชัดขึ้นคือการทำให้เขามี reflection ต่อเรื่องนั้นด้วยเช่นเรื่องเนี้ยพอเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะมีแบบผลอะไรตามมาหรือเปล่ามันมี lessons learn อะไรไหมหรือว่าเขาได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องที่ทำซึ่งตรงเนี้ยมันจะช่วยทำให้เหมือนตรง conclusion หรือว่าการเขียน whole essay ของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ดูแบบเด็กคนนี้มีความคิดนะหรือว่ามีการแบบมีการไตร่ตรองมีการคิดมาก่อนว่าเรื่องนี้เป็นยังไงซึ่งอันนี้มันก็น่าจะช่วยให้แบบให้เห็นวุฒิภาวะของเด็กและเห็นความคิดของเขาชัดขึ้นที่คุณนุ่มพูดเรื่องวุฒิภาวะเนี่ยก็เลยนึกขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะว่าโจทย์ที่ให้เล่าเรื่องตัวเองของสิงคโปร์มักจะต้องแอบเก็บตกหลง reflection นิดนึงว่าสุดท้ายผ่านเรื่องมาแล้วเราเรียนรู้อะไรเนาะมีมอรัลไม่ใช่คือจริงๆจะเล่าเฉยๆก็ได้แหละแต่ว่าถ้าได้ reflect หรือว่าได้สะท้อนออกมาเรียนรู้อะไรบ้างมันก็ทำให้จบอย่างสวยงามใช่เนาะในการตกผลึกนิดนึงนะคะ